และตอนนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับประจำปีการศึกษา2565นะครับซึ่งเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนำตัวหน่อยนะครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายสุประสิทธิ์ชินวงศ์นะครับชื่อเล่นชื่อกอล์ฟครับมาจากคณะรัฐศาสตร์ครับที่พี่บอกว่าเป็นคนแรกของตำแหน่งนี้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยคือตามธรรมนูญใหม่นะครับกำหนดนายกองค์การนักศึกษาครับปี65ก่อนปีที่ผ่านมาตั้งแต่ธรรมนูญปี37ใช้คำว่านายกสโมสรนักศึกษาครับเพิ่งมาปีแรกครับที่เป็นนายกองค์การนักศึกษาครับครับซึ่งกอล์ฟนี่ก็อาสามาทำตรงนี้นะครับผ่านกระบวนการในการเลือกตั้งใช่ครับเลือกตั้งโดยเลือกตั้งผ่านพรรคก้าวใหม่มออุบลครับได้รับเสียงการเลือกตั้งจากพี่น้องนักศึกษาทุกคนครับจำนวนเสียงเลือกตั้ง 4,000 กว่าเสียงครับที่ได้รับเสียงจากพี่น้องนักศึกษาทุกคนครับในส่วนของกอล์ฟทำไมได้อาสามาทำหน้าที่ตรงนี้ครับนายกองค์การนักศึกษาครับอ๋อส่วนตัวผมเป็นคนชอบการเมืองอยู่แล้วแล้วเลยมาเรียนคณะรัฐศาสตร์พอได้เรียนรู้คณะรัฐศาสตร์แล้วก็อยากที่จะลงเล่นการเมืองว่ามันแตกต่างยังไงกับการเรียนบ้างจากการที่นำการเรียนนั้นน่ะมาประยุกต์ใช้กับการออกเป็นนโยบายให้กับนักศึกษาทุกคนก็เลยฟอร์มทีมกันครับในนามของพรรคก้าวใหม่มออุบลแล้วก็เลยได้รับการเลือกตั้งจนถึงทุกวันนี้ครับก็ประสบความสำเร็จครับก็ต้องขอบคุณนักศึกษาทุกคนแล้วครับที่ไว้วางใจและสนับสนุนพวกผมฮะแล้วเราเป็นไงบ้างในการมีการแบ่งหน้าที่ทีมคณะกรรมการบริหารเรียบร้อยดียังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วครับในการแบ่งหน้าที่การบริหารทั้งหมดมี17ตำแหน่งครับมีนายก1ตำแหน่งรองอีก4ตำแหน่งแล้วก็กรรมการฝ่ายต่างๆครับที่เหลือนโยบายหลักๆของนายกหรือว่าของทีมบริหารองค์การหลักๆยังไงบ้างในกรอบนโยบายหลักนะครับเราวางไว้ในสโลแกนที่ว่าเท่าเทียมเท่าทันผลักดันเปลี่ยนแปลงครับในนโยบายหลักที่เราหาเสียงไว้กับพี่น้องนักศึกษาทุกคนเราก็ในวันนี้เราก็จะแถลงต่อนโยบายต่อสภาตามกรอบนโยบายของเราที่เราวางไว้อย่างเช่นนโยบายอื่นที่เราวางไว้ก็จะมีเกี่ยวกับนโยบายการทำประชาพิจารณ์ต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรูทีนบ้างแล้วก็กิจกรรมเพิ่มเติมแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่พรรคก้าวใหม่มออุบลครั้งที่แล้วที่ทำไว้แล้วเราได้รับการไว้วางใจแล้วเรามาสานต่อนโยบายเดิมให้มันดีกว่าเดิมฮะเป็นไงหนักใจไหมกับการทำงานในยุคโควิดก็แล้วกันก็หนักใจนิดนึงครับเพราะว่าจากพรรคก้าวใหม่มออุบลของเราได้วางกรอบนโยบายของเราไว้ว่าจะทำแต่ละปีการศึกษาแต่ก็ต้องดูสถานการณ์เป็นหลักครับว่าเราจะทำได้มากน้อยเพียงไหนแต่ก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดครับเท่าที่ทำได้กับการกดดันเป็นนายกองค์การคนแรกด้วยเหมือนกันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับครับนั่นก็คือเรื่องของตำแหน่งนะครับยังไงก็ขอแสดงความยินดีนะครับในการดำรงตำแหน่งนะครับแล้วกอล์ฟนี่เป็นไงเรื่องตอนนี้ปี3แล้วปี3ครับพี่แล้วเป็นไงเรื่องของการเรียนสาขาอะไรนะของเราอ๋อการปกครองฮะปกครองนะครับก็ตรงเลยนะครับมาด้านนี้นะครับเป็นไงการเรียนการเรียนก็ดีครับเกรดเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่3.4 ครับครับแต่ก็จะพยายามรักษามาตรฐานไว้ฮะไม่ให้หลุดที่ 2.5 เพราะว่าตามมาตรฐานของธรรมนูญองค์การเขากำหนดไว้ที่ 2.5 ถ้าหลุดไปก็หลุดจากตำแหน่งครับโอ้สบายอยู่แล้วนะครับแต่ที่แน่ๆเรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วยนี้ไหวนะน่าจะไหวครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบทำกิจกรรมอยู่แล้วส่วนตอนไม่ได้มีตำแหน่งอยู่ในคณะเดิมก็ทำกิจกรรมขานอกอย่างเช่นพวกร่วมงานกับองค์กร NGO ต่างๆเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่างๆผมก็ทำเหมือนกันฮะครับอ่ะยังไงก็เดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายตรงนี้นะครับในส่วนของนายกองค์การนักศึกษานะครับคงได้ต้อนรับน้องใหม่หน่อยที่จะเข้าศึกษานะครับรวมไปถึงในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเชิญชวนหน่อยครับแล้วก็ร่วมยินดีกับน้องใหม่หน่อยครับก็แสดงความยินดีกับน้องๆใหม่นักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับถือว่าเป็นการต้อนรับเพื่อนใหม่ก็แล้วกันนะครับผมฐานะนายกองค์การนักศึกษาก็จะอาสาทำงานให้ดีๆที่สุดครับกับการต้อนรับเพื่อนๆใหม่ทุกคนฮะครับก็กิจกรรมของเราก็จะสร้างสรรค์เพื่อนนักศึกษาทุกคนภายใต้หลักเท่าเทียมเท่าทันผลักดันเปลี่ยนแปลงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยครับครับขอบคุณครับ